ผมคิดว่าวาทกรรมการบอกว่าก้าวไกลต้องโหวตให้เพื่อไทยเพื่อปิดสวิตช์สวนั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสวกำลังใช้กลไกอำนาจของเขาในการบีบก็คือไม่โหวตให้กับเสียงสนับสนุนอันดับหนึ่งของประชาชนนะครับการปิดสวิตช์สวนั่นคือให้สวไม่มีความหมายในการโหวตนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือใช้เสียงของสภาล่างอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยตอนที่เราโหวตกันเนี่ย312เสียงถือว่าเป็นเสียงข้างมากของ500เสียงในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยการปิดสวิตช์สวคือการให้เสียงของสสนั้นมีอำนาจมากกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยสวได้ประสบความสำเร็จแล้วโดยการที่ไม่โหวตให้นะครับคันดิเดตที่มาจากพรรคอันดับหนึ่งกลไกในการบีบนะบีบโดยการบอกว่าจะไม่โหวตให้พรรคโน้นไม่โหวตให้พรรคนี้แล้วบอกว่าให้พรรคการเมืองนั้นกลัวสวโดยไปโหวตให้แล้วก็มาบอกว่าเรานี่คือการปิดสวิตช์สวผมซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะครับนี่เป็นการบีบทางอ้อมและเป็นการร่วมกันปิดสวิตช์ก้าวไกลมากกว่านะครับมันจะไม่กลายเป็นการที่ให้พรรคเพื่อไทยไปจับมือกับสองลุงโดยชอบธรรมไหมครับเพราะว่าเขาหาเสียงไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือความจริงแล้วเนี่ยความชอบธรรมที่สุดแล้วคือการจับมือกัน312เสียงนี่คือความชอบธรรมที่สุดและนี่คือความต้องการของพี่น้องประชาชนที่สุดและเป็นเรื่องที่พึงกระทำได้และพึงกระทำได้ดีที่สุดด้วยในการจับมือกัน312เสียงเนื่องจากว่าเป็นเสียงที่มาจากพี่น้องประชาชนต้องการเป็นฝากฝ่ายที่พี่น้องประชาชนต้องการให้บริหารราชการแผ่นดินเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนในวันนี้เนี่ยที่เลือกมาอย่างถล่มทลายในวันนี้เนี่ยเลือกฝั่ง312เสียงแต่312เสียงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เพราะว่ามีเสียงอื่นๆมาแทรกแซงนั่นก็คือเสียงของสมาชิกวุฒิสภาและก็พยายามกดดันพยายามให้ความเห็นต่างๆนานาที่พยายามที่จะตีให้กับ312เสียงนั้นแตกออกจากกันเพราะฉะนั้นวันนี้พอเขาทำสำเร็จแล้วในขั้นแรกก็คือตี312เสียงแตกออกจากกันการรวมเสียงใหม่ก็แล้วแต่พรรคแกนนำในขณะนั้นที่จะตัดสินใจเขาจะตัดสินใจจับมือกันเหนียวแน่น312เสียงและบวกเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ส่วนเขาจะตัดสินใจไม่จับมือกัน312เสียงและไปเอาอีกฝากฝ่ายหนึ่งก็สามารถทำได้นั่นคือแนวความคิดของเขาแต่ว่าไม่ตรงกับแนวความคิดของพรรคก้าวไกลเราเลยไม่สามารถโหวตให้ได้ครับ